เป้าหมายแห่งความสำเร็จที่วางไว้คุณอาจจะไปถึงได้ด้วยตัวเองแต่คุณต้องผ่านบททดสอบอันหนักหน่วงความเหน็ดเหนื่อยความเจ็บปวดและความท้อแท้ครั้งแล้วครั้งเล่ากว่าจะไปได้ถึงจุดหมายจะดีกว่าไหมถ้ามีเทรนเนอร์มืออาชีพมาช่วยฟิตพอร์ตให้ผลกำไรเฟิร์มได้ไม่ยากมาฟิตความพร้อมเรื่องการลงทุนกับเราเทรนเนอร์ความฟิตเทรนชีวิตการลงทุนพบกับ12กูรูจากบล็อกและเพจชื่อดังที่จะมาแชร์ประสบการณ์และทัศนคติในการลงทุนสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณ Better Trade 2016 Investment Fit You 29 ตุลาคมนี้ณห้องแกรนด์ฮอลล์ไบเทคบางนาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.efinancethai.comก็สืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหุ้นน่าสืบในวันที่21กันยายนราคาหุ้นดีดฟื้นตัวต่อเนื่องจนขึ้นมาทำไฮในรอบ3สัปดาห์พร้อมกับมีแรงซื้อหนาแน่นเข้ามาสนับสนุนแต่ประเด็นสำคัญก็คือราคาจะไปต่อได้หรือไม่ราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดบวกทันที5สตางค์ที่9บาท50สตางค์ก่อนที่จะขยับขึ้นไปแตะ9บาท65สตางค์หรือบวกขึ้นมาประมาณ 2%พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นราว 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันทำการซื้อขายก่อนหน้าตามหน้า F6 ของโปรแกรม eFin Stock Pickup เรากำลังพูดถึงหุ้นบริษัทโทรีเซนทายเอเจนซี่จำกัดมหาชนหรือว่า TTA ลงทุนใน4ธุรกิจหลักได้แก่ขนส่งพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและธุรกิจอื่นๆที่ผ่านมาราคาหุ้น TTA มักจะเคลื่อนไหวผันผวนไปตามดัชนีค่าระวางเรือส่วนผลประกอบการ6เดือนแรกของปีนี้มีผลขาดทุนสุทธิราว261ล้านบาทซึ่งผู้บริหารก็ออกมายอมรับว่าในปีนี้จะมีผลขาดทุนสุทธิแต่จะเริ่มเห็นกำไรได้ในปีหน้าราคาหุ้น TTA ดีดตัวต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนเนื่องจากมีแรงเก็งกำไรเข้ามาหลังดัชนีค่าระวางเรือแต่ระดับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องล่าสุดแตะ865จุดเป็นนิวไฮของปีนี้และเข้าใกล้จุดคุ้มทุนของธุรกิจเรือเทกองบลอมีแบงก์กิมเองระบุว่า 1-2 เดือนนี้ดัชนีค่าระวางเรือยังคงมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในทิศทางบวกเนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจถ่านหินที่จะต้องเร่งส่งมอบก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวนอกจากนี้ TTA ยังมีลุ้นสร้างเซอร์ไพรส์ทำกำไรให้ได้อย่างน้อย1ไตรมาสในปีนี้ขณะที่ดาวไซลิสเริ่มจำกัดเพราะเทรดบนค่าไพเปอร์บุ๊กเพียงแค่ 0.7 เท่าอีกทั้งยังมีเงินสดสูงถึง 12,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 6 บาท 59 สตางค์ต่อหุ้นบลอมีแบงก์กิมเองแนะซื้อด้วยราคาเป้าหมาย 12 บาท 60 สตางค์อิงไพเปอร์บุ๊กที่1เท่าแต่ยังคงต้องระวังแรงขายทำกำไรเนื่องจากผลประกอบการในปีนี้ยังคงขาดทุนอยู่ส่วนสัญญาณทางเทคนิคเมื่อสืบจากนักวิเคราะห์บล็อก CIMB ประเทศไทยธีรศักดิ์ธนวรากุลมองว่าราคาหุ้น TTA เกิดสัญญาณซื้อเนื่องจากเบรกผ่านเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่9บาทขึ้นมาได้สามารถซื้อเก่งกำไรได้ที่แนวรับ9บาท30ถึง9บาท20สตางค์เพื่อไปขายที่แนวต้าน9บาท60ถึง10บาทโดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่9บาทถ้วน